ช่ครับน่านฟ้าชลาลัยครับวันที่25นี้เขาบอกว่าทั้งดราม่ามีหลายรสชาติมากเลยดราม่าครับเป็นดราม่าแบบที่แนวใหม่เป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องอะไรแต่ไม่ใช่พี่น้องจริงนะครับแต่คือเราเหมือนรักน้องคนนี้มากๆแล้วก็ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างดราม่าแล้วเราก็จะโตขึ้นกว่าทุกเรื่องด้วยครับแล้วความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบคอมพลีเคทนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะรีเลทกับความสัมพันธ์แบบพี่ๆน้องๆได้ครับผมใช่ว่าบทหนักในเรื่องหนักครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในเรื่องเราจะเจอกับรุ่นใหญ่พี่ชายพี่บิ๊กกูเต๋าแล้วก็อีกหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต้องไปมีซีนปะทะกับรุ่นใหญ่แล้วก็กลับมาก็ต้องมาเจอกับเด็กๆด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นมีความหลากหลายในตัวละครมันมีแบบหนักบ้างมีเบาบ้างอะไรอย่างงี้อยากให้ทุกคนได้ดูผมในเวอร์ชันนี้ครับฝากฝากด้วยนะครับวันที่25นะครับน่านฟ้าชลาลัยครับออนแอร์วันแรกครับผมดูได้ทางช่อง3ครับทางวันเกิดที่ผ่านมาครับไงบ้างครับหวานแหววจริงนะครับวันเกิดที่ผ่านมาดีครับได้ทำทุกอย่างที่อยากทำได้ทำบุญไหว้พระได้ทานข้าวกับที่บ้านแล้วก็ได้ไปกินข้าวกับน้องด้วยตอนคืนครับได้ของขวัญพิเศษยังไงคะจริงๆปีนี้ไม่ได้มีของขวัญอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่มากแค่แบบทุกก็คือไปกินข้าวกันได้สเปนเวลากับครอบครัวได้ทำทุกอย่างได้ตอบทุกคนที่เขาแบบโวยความวันเกิดเราอะไรเงี้ยคือเป็นวันเกิดที่ค่อนข้างสบายๆชิลๆแต่ว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆครับจริงๆครบหลายคนแซวว่าเค้กกับน้องใครหวานกันครับจริงๆถ้าเกิดมุมนั้นเนี่ยบอกว่าน้องหวานกว่าครับใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือแบบฟีลบรรยากาศทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รูปที่ออกมามันเป็นฟีลลิ่งที่ดีเค้กก็กินนิดนึงเป็นพิธีกินมากไม่ได้เดี๋ยวน้ำตาลขึ้นแต่ว่าแค่อยู่ตรงนั้นก็เป็นแบบโมเมนต์ที่ดีมากเราได้ไปกินร้านที่เราไม่เคยไปกินมาก่อนแล้วเป็นอาหารเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ดีมากแล้วก็ได้รูปสวยด้วยก็เป็นแบบโมเมนต์ที่ดีครับอย่างน้องเขามีของขวัญพิเศษอะไรให้เราบ้างไหมก็เขาเลี้ยงข้าวผมเขาเลี้ยงข้าวผมใช่แล้วก็มีเขียนเป็นแล้วก็มีเขียนการ์ดนิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็มีเค้กที่เป็นสีชมพูครับมันเป็นเค้กจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่เราทุกคนจะเข้าใจมันคือแบบตอนที่แฮกริดเอาเค้กมาให้แฮร์รี่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเพราะเขารู้ว่าผมชอบดูหนังรีฟิวนี้เขาก็เลยไปทำมาให้ปีที่แล้วเขาก็ทำเป็นรูปตัวการ์ตูน Star Wars ปีนี้เขาก็มาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบจะพยายามเอาเค้กที่เป็นที่เราจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับเขาสั่งทีแต่เขาจะเลือกเลยว่าแบบแบบนี้นะแล้วแต่เขาจะเลือกรสชาติของตัวเค้กด้วยเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้ชอบกินบางรสชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกรสชาติข้างในให้เป็นรสชาติที่เราชอบที่รู้ว่าต้องกินแน่ๆแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็คือเก็บไว้เป็นความทรงจําได้ครับหวานมากก็อย่างที่บอกครับเค้กกินไปนิดนึงก็หวานแต่ว่าโมเมนต์นั้นน่ะมันดีกว่าครับผมข้างหลักมีอยู่ทุกคนตอนนี้โหยิ่งคบกันนานก็ยิ่งมีข้างหลักข้างหลักมากครับโอ้ไว้นำแบบยอมรับว่าถูกทั้งหลักก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมก็เห็นด้วยนะครับผมว่าพอมันยิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาทุกวันที่เป็นฟิลใหม่ๆเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆฟีลใหม่ๆซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้แบบเรารู้สึกแบบโอเคมันแบบมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อย่างน้อยก็สนุกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่แล้วก็พอคนเขาบอกว่าข้างรักเหมือนเดิมก็เห็นด้วยครับเพราะว่าเราก็ให้เต็มร้อยเหมือนเดิมเขาก็ให้เราเต็มร้อยเหมือนเดิมครับเห็นมีไปควงกันไปออกรอบตีกอล์ฟรายการใช่ก็คือผมสอนน้องเขาตีกอล์ฟครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานที่เราต้องไปตีกอล์ฟด้วยกันแล้วเขายังไม่เคยตีมาก่อนแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะสอนเองสอนแบบเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับสอนตั้งแต่ตอนนี้เริ่มตีได้แล้วครับแค่เหลือแค่ยังไม่ไปออกรอบเท่านั้นเองคือตีย่าจริงได้ตีสนามได้แค่ยังไม่ไปออกรอบเท่านั้นเองครับใช่ก็ง่ายดีครับเขาเก่งมากผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนเป็นธรรมชาติของเขาเลยว่าเขาตีได้อะไรอย่างเงี้ยครับเก็บค่าสอนแพงไหมฮะฟรีครับฟรีครับไม่เก็บค่าสอนครับเป็นไงบ้างลูกติดไปไหนลูกติดไปกันเก่งมากครับจริงๆเขาอย่างที่บอกผมไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นท่านี้คือให้เขาตีนในแบบที่เขาอยากตีนนั่นแหละแล้วเราก็ไกด์บ้างนิดหน่อยว่าทำไมตีไม่โดนลูกแค่นั้นเองที่เหลือคือเขาเก่งของเขาเองครับผมแทบไม่ทำอะไรเลยแค่คอยพูดให้เขาแบบเขาเรียกว่าใจเย็นเวลาตีเพราะส่วนใหญ่เวลาคนตีกอล์ฟจะมีความใจร้อนอะไรอย่างงี้บอกเฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นแค่นี้มันก็ดีมากแล้วอะไรอย่างงี้คอยให้กำลังใจครับเรียกว่าคู่เราสวีททุกที่ทุกที่พี่บอกเราก็ไปกันหลายที่มีหลายที่ที่จะไปครับผมแต่ก็เป็น
คือเราเป็นเราเนี่ยแหละเราก็คือในสวีทก็สวีทในเวของเรานะครับสอนให้ของขวัญเล่นคุยเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับมีแผนจะคงไปเที่ยวไปอะไรไปเที่ยวก็หวังว่าถ้าลงตัวเนี่ยครับก็อาจจะมีไปเที่ยวอีกเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้ไปเพราะส่วนใหญ่ทำงานทั้งคู่เขาก็เพิ่งปิดกล้องละครไปผมก็เพิ่งถ่ายหนังเสร็จอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวแต่ว่าถ้าลงตัวทุกอย่างก็หวังว่าจะหาที่เที่ยวอีกสักที่หนึ่งครับแพลนทุกปีต้องไปเที่ยวกันพยายามอยากให้เพราะว่ามันเป็นการได้เขาเรียกว่าได้ไปหา experience ใหม่ๆได้ชาร์จแบตแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ได้แบบไปเจอสิ่งใหม่ๆดูสิ่งใหม่ๆด้วยครับผมวางแผนอนาคตยังแบบหวานกันขนาดนี้คนเชียร์อะไรคนเชียร์หวานจังเลยแล้วเนี่ยพออายุตอนนี้คนก็เริ่มชอบถามคำถามนี้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมก็จะตอบว่าผมเองก็ยังไม่อยากไปวางแผนไว้ว่าจะต้องเป็นวันนี้หรือต้องมีตัวเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะที่ผ่านมาผมก็เริ่มrelationship นี้มาแบบไม่ได้คิดไม่ได้แพลนก็คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ใช่เดี๋ยวมันจะมาเองผมไม่อยากไปแบบบีบว่าต้องเป็นเวลานี้ต้องแพลนแบบนี้แต่แน่นอนครับขอให้แบบวันนี้พรุ่งนี้เป็นแบบคอนสิสเทนต์อย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ร้อยเราให้เขาร้อยเขาให้เราร้อยตลอดทุกวันก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับพอเขามีการขอแต่งงานกันแล้วแหละช่วงนี้ใช่มันก็มีความคิดแบบเอ้ยครับแน่นอนก็เป็นคำถามที่ทุกคนต้องถามแต่เราก็มีหลักของเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำยังไงให้มาถึงจุดนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีพี่ๆครับไม่ได้คุยกันเรื่องแบบนี้เลยใช่ไหมครับก็ยังยึดหลักนั้นอยู่ที่เราเป็นมาตั้งแต่แรกเราคิดว่าถ้าทุกอย่างโอเคหลักนั้นก็จะทำให้เราไปมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยครับใช่เป็นทางการไปป่ะฮะแต่ว่าก็นี่คือความจริงอะไรเงี้ยครับคนรอบข้างครอบครัวมีแบบกดดันไม่เลยครับคือส่วนหนึ่งคือ family ของผมแล้วก็ family ของน้องก็เพิ่งรู้จักกันด้วยเพิ่งหมายถึงเพิ่งมาคบกันจริงๆจังๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับรู้จักกันมานานก็จริงแต่เพิ่งมาเป็นสเปเชียลแบบได้ปีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังให้เวลาเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยครับไม่กดดันเพราะว่าเขาก็คงรู้แหละว่าแบบที่ผ่านมาเราก็แบบค่อยๆทำมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กดดันเพราะว่ากดดันไปก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเราก็ยังเป็นเราแบบนี้อยู่ดีครับเขาเพิ่งจุดพลุไปใช่ไหมว่าเพิ่งเปิดตัวแฟนเหมือนแบบคือปีครึ่งที่แล้วอะไรเงี้ยเราเพิ่งแบบannounce ว่ามันมีเปลี่ยนความรู้สึกใช่ไหมครับเขาก็คงไม่มีใครมารีบเร่งตอนนี้หรอกครับใช่ขอบคุณครับ